สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสูตรแล้วฉบับรักข่ายนะครับในเทปนี้นะครับก็เป็นเทปพิเศษนะครับที่ผมจะนำทุกท่านเข้าไปดูสูตรลับนะครับสูตรลับที่ว่านี่คือสูตรลับคอโปรดักต์ของเรานะครับคืออะไรครับยงเคิงครับวันนี้เราจะไปดูวิธีการผลิตยงเคิงกันไปดูว่าสูตรลับเนี่ยที่เราทำมาเกือบ20ปีเนี่ยนะครับในยานั้นน่ะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรเซสเป็นยังไงดูหน้าตาของโรงงานว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นยาที่เราบริโภคกันทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยก็ผมได้นัดคุณมนพและคุณมนพก็เป็นคนที่ดูแลโรงงานดูควบคุมการผลิตทุกอย่างวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยสั่งของจากเมืองจีนมานะครับเป็นสมุนไพรที่เราคัดสรรมาเนี่ยนะกว่าจะบ่มยากว่าจะทำให้มันแบบว่าดื่มได้นะครับต้องมีการวิจัยต้องมีการดูรายละเอียดอย่างไรวันนี้คุณมนพจะมาไขข้อสงสัยให้ส่วนวันนี้ผมเนี่ยก็ใกล้จะถึงโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าเราจะมีอะไรในโรงงานแล้วเราจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นสูตรลับนะเท่าที่เราจะให้ดูได้นะครับว่าเขาทำยังไงอย่างไรนะครับแล้วก็ผลิตขวดยงเคิงผลิตสมุนไพรออกมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาดูครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในโรงงานเจริญโอสถนะครับที่ผลิตยงเคิงแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเอ๋ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ผมนัดคุณมนพไว้แต่คุณมนพติดธุระนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับเรามีโฟร์แมนหรือคนที่ทำยงเคิงเนี่ยนะครับคุกคีกันมานานนะครับเดี๋ยวผมไม่ให้คุณเอ๋แนะนำตัวก่อนนะครับครับครับโอเคครับผมชื่อชาวลิศสุขเกษมครับผมก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตครับผมฝ่ายผลิตนี่คือพี่เอผลิตยงเคิงมานานกี่ปีครับคือผมอยู่แต่ปี45ครับผม45อันนี้ปี17 18ปีก็คือเอาพูดง่ายๆคือตั้งแต่ยงเคิงทำแรกๆเลยถูกไหมตั้งแต่โรงงานเก่าเราก็คือตรงออฟฟิศครับพี่เออยู่แล้วใช่อยู่แล้วแล้วก็มาสร้างโรงงานใหม่พี่เอก็ดูการออเปอเรชั่นในการทำยงเคิงมาตลอดนะครับวันนี้ผมอยากให้พี่เอพูดคร่าวๆว่ากว่าจะมาเป็นยงเคิงเนี่ยเรามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องการหมักสมุนไพรก่อนครับก็คือสมุนไพรเราก็คือเป็นสมุนไพรเรานําเข้าจากเมืองจีนเมืองจีนครับเราก็มามีผ่านกระบวนการทําความสะอาดของเราอือฮึพอทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มีการหมักในถังหมักยาครับครับผมหมักใช้เวลาประมาณ40ถึง40ถึง60วันครับคือพอได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วเราก็ถูกปล่อยลงมาเพื่อนำมาเข้าเครื่องสกัดแอลกอฮอล์ครับโดยการดึงแอลกอฮอล์ออกเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เรากำหนดคืออันนี้คือกระบวนการผลิตของยาเพื่อนำพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการบรรจุจริงพูดถึงเรื่องตัวยาสมุนไพรก่อนครับผม30กว่าชนิดเนี่ยที่ท่านผู้ชมสงสัยเนี่ยเรามี30ชนิดทุกตัวเลยจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรามีการคัดไหมว่าอันไหนคุณภาพไม่คุณภาพคือเราจะมีการมีเวลามาส่งเราจะมีการ QC มีการตรวจสอบครับถ้าตัวไหนไม่ได้ตามที่เรากำหนดเราจะมีเกณฑ์ GMP ของเราครับอันไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะตีกลับให้เขาไปเปลี่ยนกลับมาให้เราเรามีมาตรฐานของเราอยู่อันนี้ท่านผู้ชมฟังเอาไว้นะครับว่าทุกตัวที่เราใส่สมุนไพรลงไปในยงเคิงนะครับมีมาตรฐานทุกตัวไม่ใช่เอาอะไรมาใส่30ชนิดแล้วมายำๆใส่ขวดไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีการคัดแยกคัดกรองแล้วถ้าไม่ได้มาตรฐานตีกลับคืนเลยใช่ครับแล้วพอได้สมุนไพรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงกับมันต่อครับก็คือกระบวนการเราก็มีการทำความสะอาดล้างน้ำก็คือมีการทำความสะอาดมีการคือนักคัดแยกสิ่งที่มันปะปนออกไปคือให้สมุนไพรเราสะอาดที่สุดครับแล้วก็คือนำไปใส่ในตะแกรงยาเพื่อนำไปลงในถังหมักยาอีกครั้งหนึ่งก็ทำความสะอาดก่อนใช่ครับแล้วก็หมักใช้เวลาหมักนานไหมครับก็อยู่ประมาณ45วันถึง60วันก็คือว่าต้องหมักให้แล้วการหมักของเราเนี่ยมันต้องมีการใช้แอลกอฮอล์เข้าไปช่วยหมักด้วยไหมหรือว่าเราแค่เอาไปแช่ในถังอย่างเดียวหรือยังไงครับเอามีครับเรามีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ครับนำมาผสมกับน้ำกันครับให้ได้40ดีกรีแล้วก็คือนำไปหมักยา
ครับผมก็พูดง่ายๆคือว่าทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการบ่มมาพูดกับบ่มใช่ไหมฮะครับแล้วถึงต้องรออีกตั้งเกือบ40ถึง60วันจำเป็นไหมครับว่าต้องเป็น40ถึง60วันหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้ก็คือมันก็คือตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ครับผมก็คือให้ได้ตรงตามสูตรของเราวันก่อนคุณมนุษย์คุณบอกว่าถ้ายิ่งเก่าเก็บก็คือว่ายิ่งหมักนานมันจะยิ่งดีขึ้นหรือว่ามีอนุภาคในการสกัดที่อร่อยกว่าหรืออาจจะมีการดึงสูตรยาให้มันมีผลประโยชน์กับร่างกายเรามากที่สุดอันนี้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นยังไงฮะก็จริงครับผมเพราะว่าการหมักนานก็คือเหมือนกับว่าสรรพคุณของยามันได้ออกมาได้เต็มที่ครับมันก็มีผลแสดงว่าการเก็บหยงหึงนะครับไม่ว่าจะเป็น3 1ปี3ปี5ปียิ่งเก่ายิ่งดีสิถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กระบวนการในการจัดเก็บครับผมถ้าเราไม่ไปทำให้มันสมมุติเอาไปตากแดดในความร้อนมากเกินไปหรือเก็บในที่ร้อนมากเกินไปครับคือมันถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันก็จะอยู่ได้นานคือหลายท่านเนี่ยผมถามท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับในช่องทางไลฟ์นี้บางคนเขาดื่มไปแล้วมีตะกุงตะกอนหรืออาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆยาเนี่ยบางคนสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็คือมันเป็นเหมือนตะกอนยาครับผมมันไม่ได้มีอันตรายอะไรคือเป็นตะกอนยาอย่างบางทียาแต่ละตัวครับบางทีการเก็บรักษาสมุนไพรแต่ละตัวที่เขานำมาส่งให้เราครับบางทีมันอาจจะมีตะกอนมากไปหรือเราทำความสะอาดเงี้ยคือมันก็มีส่วนของตะกอนแต่ว่าตะกอนตัวนั้นนะคือมันไม่ได้มีอันตรายแล้วไม่กินได้กินได้ครับผมถามหน่อยครับมันมีไหมที่แบบว่ายาเสียหรือมันมีน้อยหรือเก็บไม่ดีมันเลยเสียจากที่เราเก็บคือเรามีการเก็บตัวอย่างยาไว้ล็อตละ2ขวดครับตรวจตามมาตรฐาน GMP ครับเรามีการตรวจสอบประจำของเราก็คือยาก็ไม่มีปัญหาครับเรามีการนำยาตัวยาเก่าๆเนี้ยไปส่งตรวจก็ไม่เจอปัญหาอ๋อครับผมคือจะบอกว่าที่นี่นะครับเรายิ่งเก่ายิ่งเก็บเนี่ยเรามีการทดสอบแล็บครับไม่ใช่ว่ายิ่งเก่าแล้วเราไม่ทำอะไรนะครับเรามีการเป็นส่วนส่งแล็บแล้วให้วิจัยมาว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับแล้วมีกินแล้วมีผลอันตรายกับร่างกายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยที่จะแบบว่าไม่แคร์หรือไม่สนใจนะครับว่าเราทำ QC ยาแต่ละขวดเป็นยังไงทุกอย่างทุกขวดเรามีผ่านการ QC หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติบางท่านบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเสียหรือน่าจะเสียเนี่ยเราก็มีการยินดีที่สามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับที่เราทำไปกับลูกค้าหลายเจ้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าเสียหรือไม่เสียเนี่ยนะครับเราดูเราจะมีฉลากอยู่ใช่ไหมครับตัวยาก็สามารถตีคืนได้ถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับที่ผ่านมามีการตีคืนยาเยอะไหมครับก็ส่วนใหญ่ที่เราทางส่วนของโรงงานเราจะได้รับส่วนที่ว่าลูกค้านำยามาเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องเราก็มีการตรวจสอบย้อนกลับให้ว่ายาที่เราเก็บไว้กับล็อตที่ลูกค้ามีปัญหาครับมีปัญหาตรงกันไหมหรือว่าของเราไม่มีปัญหาแต่ลูกค้ามีปัญหาอะไรเงี้ย uh-huh. เราก็ตรวจเราจะตรวจสอบครับเราก็จะมีการเขียนผลสรุปให้แล้วก็ส่งกลับให้ส่วนไอ้เรื่องลูกค้าส่งคืนนะคือจะเป็นของกระบวนการของบริษัทอีกทีนึงครับส่วนทางโรงงานจะมีการตรวจสอบอย่างเดียวว่ายาที่มีปัญหาจริงไหมของเราที่เราเก็บไว้มันเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงคือสมมติว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยกินไปยาไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามาบอกว่ามีปัญหาแต่ประสบไปสุ่มแบตชิวแล้วก็คือว่าผลิตแล้วอ่ะตัวอื่นๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็ไม่สามารถรับเคลมได้ใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีขบวนการของมันนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเรามีการ QC แล้วมีการมาวางมาตรฐานนะครับสำหรับคนที่รับชมอยู่นะครับว่าเรามีการคัดกรองยงถึงอย่างไรนะครับแต่มั่นใจได้ว่าแต่ละการผลิตเนี่ยนะครับมีคุณภาพอย่างแท้จริงครับผมนะครับพูดถึงการผลิตแล้วหลังจากที่เราหมักแล้วนะครับเรารอเฉลี่ยแล้ว45วันถึง60วันครับผมเรารู้ได้ไงว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมก็เรามีบันทึกจดของเราไว้อ๋อมีหลอกเอาไว้ว่าเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการสกัดออกมาใช่ครับแล้วส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไหมครับหรือไม่เปลี่ยนเลยก็ส่วนใหญ่เราก็จะเอาตามข้อตามเฉลี่ยเอาตามเฉลี่ยเอาไว้ครับผมนะครับพอหมักเสร็จปุ๊บแล้วยังไงเราก็บรรจุหมักเสร็จแล้วเราก็นำมาสกัดดึงแอลกอฮอล์ออกเพื่อให้ได้ในตามที่เรากำหนดพอกำหนดเสร็จปุ๊บก็มาเข้าเครื่องบรรจุอีกทีคือพอดึงออกมาปุ๊บเป็นน้ำแอลกอฮอล์ยังอยู่ก็ต้องดึงแอลกอฮอล์ออกให้ได้ปริมาณที่เรากำหนดสมมติว่ายงเหิงอยู่ที่ 10% ครับก็จะดึงแอลกอฮอล์ให้ได้อยู่ที่ 10%
ครับผมก็คือแต่ละรอบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณหมักเสร็จเอามาใส่ขวดไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับผมก็ต้องมีการดึงออกก่อนแอลกอฮอล์แล้วที่ฉลากเขียนว่า 10% แอลกอฮอล์ 10% ก็ต้องดึงให้มันเท่านั้นแล้วก็มีการวัดใช่มั้ยมีการวัดแล้วก็มีการส่งตรวจตามแล็บในแล็บครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นหยงถึง1ขวดเนี่ยคุณต้องผ่านแล็บแล้วแล็บอีกหลายขั้นตอนเลยก็มีการส่งตัวอย่างเข้าไปตรวจเรื่อยๆก็ยืนยันว่าของเรามีตามคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ครับครับผมอ๋อก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับแต่ความยุ่งยากนี้มันก็มาด้วยคุณภาพครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พอฟังจากคนที่ผลิตจริงๆคุณเอ๋นี่ผลิตมาเกือบ20ปีนะครับอันนี้คือขั้นตอนแล้วก็มั่นใจได้ว่ายงถึงมีคุณภาพจริงนะครับพอถึงเสร็จการดึงแอลกอฮอล์ออกแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เหลือแต่การบรรจุใช่ครับบรรจุเสร็จแล้วก็มีฝาปิดมีปิดฉลากมีแล้วก็ส่งแล้วเราก็จะตีตราว่าล็อตนี้ผลิตวันไหนอะไรยังไงใช่มันจะมีล็อตมีการพิมพ์ล็อตทุกครั้งแต่ละล็อตว่าวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุครับจะมีอยู่ที่ข้างขวดและข้างกล่องโอเคครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นะครับถ้าท่านผู้ชมฟังอยู่อันนี้ก็เป็นโปรเซสนะที่กว่าจะเป็นหยงถึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะพาไปเดินทัวร์โรงงานนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปทั้งทุกห้องพื้นที่เพราะว่าบางท่านเขาก็กำลังทำงานกันอยู่แต่จะเอาให้มากที่สุดว่าแต่ละพื้นที่แต่ละโซนเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้เห็นภาพนะครับเพราะวันนี้เนี่ย JCTV เรา Exclusive มากเราปกตินะครับเราไม่ให้ใครเข้ามาโรงงานมากสุดก็อาจจะเห็นอยู่ชั้น2แล้วก็ดูผ่านกระจกแต่วันนี้จะให้เจาะลึกเข้าไปอีกนะครับว่ากว่าจะมาเป็นหยงเคิงเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้าง QC อย่างไรผมจะได้เป็น1ขวดนะครับแล้วก็คำว่าบางคนเนี่ยผมเห็นตามชายแดนนะหรือตามอาจจะขายที่เน็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนยาปลอมอ่ะพวกนี้ที่เขาไปทำกันยังไงเขาผสมน้ำหรือยังไงกันเนี่ยมีไอเดียไหมอันนี้คิดว่าน่าจะมีการผสมครับผมผสมอย่างผสมน้ำให้มันเจือจางลงแล้วก็หาขวดเพราะว่าขวดอย่างอื่นที่เขาซื้อไปนะถ้าเขาสามารถนำขวดไปล้างเอายามาผสมแล้วแต่ถ้าผมว่าถ้าคนที่ว่ารับประทานประจำน่าจะรู้ว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปครับครับผมคือเอาง่ายๆเลยถ้าคนดื่มถึงทุกวันรสชาติมันจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้ามุดผสมอาจจะผสมน้ำผสมอะไรผมไม่รู้รสชาติจะเพี้ยนเลยเออแล้วอย่างหนึ่งมีการดูไหมว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมของเราอะอย่างข้างกล่องเราจะมีสติ๊กเกอร์สีเงินครับเพื่อติดครับอันนั้นคือถ้ามีสติ๊กเกอร์สีเงินด้วยคือน่าจะการยืนยันได้ว่าเป็นของแท้ของเราครับครับผมก็คือมีอันเดียวสติ๊กเกอร์ต้องมีแปะถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่แล้วใช่ครับผมนะครับคือตอนนี้เราก็ออกนโยบายนะครับจากทางบริษัทว่าต้องมีสติ๊กเกอร์1แล้วก็จะมี serial number ครับในตัวล็อตยาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ไม่มีตรงนี้บอกเลยเป็นของปลอมหรืออาจจะแบบไปผสมเองอันนี้เราไม่รู้เราไม่รับประกันถึงจะส่งเคลมมาไม่มี2 อย่างนี้เราก็ไม่สามารถเคลมไม่สามารถทำอะไรได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีกี่โซนครับที่โรงงานก็โรงงานก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โซนครับโซนครับจะมีโซนบ่มยาข้างบนครับกับโซนข้างล่างก็คือโซนสกัดแอลกอฮอล์กับโซนบรรจุครับแล้วก็มีโซนปิดฉลากโอเคที่โซนหลักๆของเราเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆนะครับโรงงานแล้วก็ให้คุณเอ๋อธิบายได้ดูห้องเก็บสมุนไพรเราดูว่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากดูก็กดไลค์มาเลยนะครับแล้วก็อยากจะถามอะไรระหว่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องตัวยาก็ลองไลฟ์เข้ามายิงคำถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างที่โรงงานครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าโรงงานนะครับกฎของโรงงานของเราโรงงานของเราเป็นโรงงานที่เคร่งครัดเพราะเราได้ GMP แล้วเราก็แต่มาตรฐานทุกอย่างนะครับเขามีกฎอยู่ว่านะครับคนจะเยี่ยมชมโรงงาน1ต้องสวมเสื้อคลุมนะครับเดี๋ยวเราก็สวมเสื้อคลุมกันก่อนเลยนะครับอึ๊บนี่คนจะพาทัวร์โรงงานนะครับชื่อพี่อะไรครับวันนี้ชื่อเรืองศักดิ์ครับเรืองศักดิ์นะพี่เรืองศักดิ์จะพาไปโรงงานแล้วต้องสวมถุงเท้าเมื่อกี้ผมสวมไปแล้วนะครับอ่ะต้องดูถุงเท้าต้องมีคลุมนะครับสวมหมวกนะครับสวมหมวกใส่หมวกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับที่เหลือเขาบอกให้ใช้เจลล้างมือนะครับ
จลล้างมือก็เรามี Just Clean อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปล้างข้างในนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เรืองศักดิ์ก็จะพาเราทัวร์อ่ะล้างมือนี่มาแล้วทีมงานมาให้แล้วนะครับ1หยดนะครับโอเคแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยโอเคครับเอาละท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากรู้อะไรสอบถามอะไรก็อย่าลืมนะครับส่งคำถามมานะครับหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับว่าเราได้รู้กันว่าโรงงานของเราเป็นยังไงผลิตยังไงนะครับวันนี้เราก็จะพาไปทัวร์ให้มากที่สุดนะครับที่ทำได้บางพื้นที่อาจจะเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาทำงานกันอยู่นะครับก็เอาละครับพี่เรืองศักดิ์พาผมไปหน่อยครับเข้าไปข้างในเลยอันนี้เราก็ต้อง security ไว้ก่อนนะครับใครไม่ใช่เข้าก็ได้เอาละครับอันนี้ให้แนะนำห้องหน่อยว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับที่เรายืนอยู่ครับห้องนี้เป็นห้องล้างบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะมีการล้างขวดแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็จะมีการตั้งเพื่อรอนำไปใส่ยาคือขวดเล็กกลางใหญ่ทุกอย่างต้องผ่านตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยต้องทำการสเตอริไลซ์ขวดก่อนด้วยความร้อนกี่องศาด้วยความร้อน70องศาครับ70องศานะครับแล้วเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็คือล้างแล้วก็เป่าให้แห้งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เอาไปแยกว่าอันไหนคือฆ่าเชื้อแล้วไม่ฆ่าเชื้อแล้วทำอย่างนี้กับทุกไซส์ทุกไซส์เลยครับนะครับพอเสร็จปุ๊บก็พักขวดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นครับว่าเป็นยังไงบ้างเดินไปเลยครับมาถึงห้องที่2นะครับห้องที่2นี่ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้คือห้องบรรจุยาครับครับพอล้างขวดเสร็จปุ๊บต้องมีการบรรจุอันนี้เป็นเครื่องจักรสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับบรรจุยาแล้วก็ปิดฝาครับอ๋อใช้กับขวดยงเหิงทุกอันเลยทุกไซส์ครับอันนี้จะเป็นเครื่องบรรจุออโต้เราจะใช้สำหรับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่30อ๋อไซส์ใหญ่มันทำงานยังไงครับพี่ลองมาอธิบายให้ผมฟังคร่าวๆได้ไหมครับเราเวลาเราล้างขวดเสร็จแล้วสะอาดแล้วเราก็จะนำมาวางที่จานตัวนี้ตรงนี้จะเป็นขวดหมดเลยครับแล้วเราก็จะมีเปิดสวิตช์ครับก็จะไหลไปตามสายพานก็จะไหลไปตามสายพานอ๋อพอไหลมาปุ๊บเนี่ยแล้วมาถึงตรงจุดนี้อันนี้ก็จะผ่านไปก่อนอันนี้ผ่านอันนี้ก็ผ่านไปก่อนผ่านไปเรื่อยๆของจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับไอหัวนี่คือหัวอะไรหัวบรรจุยาครับเพื่อจ่ายน้ำยาลงมาอ๋อน้ำยาคือมาจากตรงท่อนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็มันก็จะเรียงมาบรรจุแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆตรงถึงตรงนี้อันนี้คือเป็นเครื่องปิดฝาครับอ๋อเห็นฝาไหมครับตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ยังไงครับเป็นออโต้เลยมันก็เป็นออโต้เลยมันก็จะหมุนปิดฝาเสร็จปุ๊บก็จะไปห้องที่บรรจุหีบห่ออันนั้นอันนั้นก็จะมาเตรียมห่อติ๊กสติ๊กเกอร์ติ๊กสติ๊กเกอร์อ๋อก็ออกพอติดฉลากปุ๊บเนี่ยนี่เห็นพนักงานเนี่ยเขาก็จะมีการทำสติ๊กเกอร์แปะแล้วก็ติดฉลากเอาไว้ให้ได้มาถามแล้วก็แปะแบตช์ยาคือล็อตผลิตถูกต้องไหมครับจดเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมส่งนะครับพอเป็นพร้อมส่งปุ๊บก็จะเป็นกล่องแบบเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าทางโรงงานว่าไปที่ต่างๆไปต่างประเทศบ้างไปเมืองไทยบ้างแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับเมื่อกี้มีเห็นเครื่องบรรจุเดี๋ยวผมพาไปดูว่าการบรรจุเขาบรรจุยังไงแต่กับคนเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอยู่ในโซนบรรจุนะครับเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับก่อนจะส่งก็ปิดฝานะครับก็จะมีน้ำยานะฮะแล้วก็ใส่ขวดเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็จะไลน์กันอย่างนี้ทั้งวันนะครับวันนี้เป็นไลน์ผลิตของขวดเล็กนะครับก็จะได้เห็นกันว่าเราบรรจุกันยังไงนะครับง่ายมากครับเป็นระบบแบบออโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาให้ดูกันว่าเขาปิดฝายังไงนะครับพอมาโซนปิดฝานะครับก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาฝาใส่เข้าไปนะครับใส่เสร็จปุ๊บก็ทำไงต่อครับพี่ตีฝาตีฝานะฮะตียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ใส่เข้าไปนะฮะมันก็จะล็อกเองนะครับนี่นะฮะเป็นเกลียวนะครับอย่างสวยงามนะฮะอันนี้คือตีฝาเสร็จปุ๊บเสร็จปั๊บเราก็ไปติดสติ๊กเกอร์กันนะครับติดสติ๊กเกอร์จดแบตช์ว่าขวดนี้นะครับเป็นล็อตที่เท่าไหร่นะครับทำ serial numberแล้วก็พร้อมส่งใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับว่าเราผลิตอย่างไรนะครับเดี๋ยว
เราไปดูว่าพอเสร็จสับปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีของที่พร้อมส่งนะครับจัดวางกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานที่พาชมโรงงานของเรานะครับโรงงานของเรานะครับได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็ได้อย.นะครับแล้วก็ล่าสุดจากว.เราก็มีการไปตรวจแลบว่าค่าของยงเขิงมีอะไรบ้างก็พิสูจน์ทราบว่าในสัตว์นะครับสามารถยับยั้งโรคมะเร็งได้แต่ในทางของมนุษย์เนี่ยเราต้องไปลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีทีมวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังดูแลบแล้วก็ผลของยงเขิงอยู่ว่าสามารถช่วยรักษาคนได้จริงหรือไม่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบส่วนโปรเจกต์หน้านะครับโรงงานของเราเนี่ยนะครับจะขยายใหญ่ไปทำพวกโรงงานอาหารเสริมนะครับอีกไม่นานนี้ก็รอชมแบบดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ติดตามชมสูตรรัฐบาลรับขายแล้วก็มาดูโรงงานของเรานะครับว่าได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแล้วอาทิตย์หน้าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับหรือพาไปชมโรงงานที่ไหนพูดเรื่องสินค้าหรืออาหารอะไรรอติดตามชมสวันนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ